สุคนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการดูจุดกลับตัวใน Forex นั่นเองนะบบางคนเนี่ยชอบสงสัยว่าการาฟมันวิ่งขึ้นอยู่แบบนี้เนี่ยเมื่อไหร่มันจะกลับตัวลงมาสักทีคอยเหงือกแห้งแล้วนะครับสมมติติดเซลล์อยู่ตรงนี้เนาะก,ก็สงสัยว่าติดเซลล์อยู่ควรคัดลอด,ดีไหมนะครับหรือควรปล่อยให้การาฟเนี่ยมีการกลับตัวลงมาในลักษณะแบบนี้ดีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วว่าโอเคการาฟมันจะไปทางไหนเพราะเราอ่านแท่งเทียมไม่เป็นแต่ในคลิปนี้ผมจะมาสอนให้นะครับว่าเราจะดู จุดกลับตัวยังไงนั่นเองดูว่าเอ๊ะตรงไหนเราควรคัดลอสไหมตรงไหนราคามีโอกาสที่มันจะกลับตัวมาหรือหรือตรงไหนราคามันจะขึ้นไปเป็นแบบแเมตรเลยนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้ในคลิปนี้ผมตอบให้หมดเลยนั่นเองนะฮะตรงนี้นะครับก็1ในวิธีการหาจุดกลับตัวง่ายๆสาหรับเทรดเดอร์ม,มือใหม่หลายๆคนเลยนะครับก็ง่ายมากตรงนี้นะครับวิธีการสังเกตคือเราจะต้องรองให้ราคาเนี่ยมันมีการวิ่งขึ้นแบบนี้ก่อนนะฮะสมมติราคามันวิ่งขึ้นมาไกลมากเลยอ่ะแล้วเราติดเซลล์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมสมมตินะเราติดเซลล์ ราคาก็วิ่งขึ้นไปเรื่อยๆครับบางคนก็งงไว้สงสัยว่ามันจะกลับมาเมื่อไหร่ให้เรามองหารูปแบบราคาประมาณแบบนี้ครับแบบนี้จะเป็นสัญญาณมอ่งบอกว่ามันต้องการที่จะกลับตัวลงนั่นเองนะบางคนก็จะมองว่ามันคือรีเดคชันหรือเปล่ามันคือรีเจ c t หรือเปล่าคําตอบคือใช่นั่นแหละครับแต่ว่านี้ก็คือหในวิธีที่การาฟเนี่ยมันจะกลับตัวนะครับเป็นสัญญาณมอกงบอกอ่านจากแท่งเทียนเนาะไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์นะครับไม่ต้องรอไอซขึ้นไปแบบโอเวอร์บอทโอเวอร์เซไม่จําเป็น นะเราดูแค่แพทเทิร์นแบบนี้เลยนะครับเราเห็นเฮ้ยราคาเนี่ยมีแรงซื้อมาเยอะๆแบบนี้นะครับเรามีการกลับตัวลงโดยวิธีการสังเกตก็คือไสดด้านบนนะครับมันจะต้องใหญ่กว่าไสดด้านล่างเราสามารถที่จะเซลล์ได้เลยน,นั่นเองนะผมซื้อจุดนี้เราก็อาจจะเซลล์สวนลงมาในออเดอร์ที่เราติดเซลตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นไปเพื่อเป็นการมันกีเกวเข้าไปนะครับหรือไม่ก็เป็นการซอยมายเพิ่มก็มีโอกาสที่กาจะวิ่งลงแบบนี้ได้นะครับอันนี้คือวิธีการเล่นเซลล์ลงมานะครับ ในฝั่งขาขึ้นบ้านเนาะสมมติการาฟมันวิ่งลงมาวิ่งวิ่งลงแบบนี้นะฮะเราก็รอคอยคอยแห่เลยครับเมื่อไหร่มันบบจะวิ่งขึ้นสักทีเราก็รอให้มันมีการทําตัวแบบนี้ขึ้นครับจุดนี้แหละคือจุดที่การาฟเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่ามันต้องการจะกลับตัวขึ้นบางคนเขาเรียกว่าแพทเทิร์นในส่วนของมอร์นิ่งสตาร์อะไรอง้เขาก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าตรงนี้ไม่ต้องจำเยอะครับให้เราสังเกตง,ง่ายคือไซดด้านล่างจะใหญ่กว่าไซดด้านบนเท่านั้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่การาฟจะวิ่งขึ้นแบบนี้ได้เนะมมเราาาาาะนน้้สมติอยกจขา เราก็เข้าบายจุดนี้ได้เลยนะครับสต็อปลอสอยู่ตรงไหนสต็อปลอสอยู่ต่ำกว่าโซนนี้นั่นเองอันนี้คือแบบง่ายๆเรียบง่ายที่สุดที่จะสามารถอธิบายให้มือใหม่หมเข้าใจได้ละนะครับจะเป็นแพทเทิร์นประมาณนี้อันนี้คือเราสามารถที่จะเล่นได้เลยแต่ย้ำนะครันี่มัน,นแค่1่ในวิธีการเท่านั้นเนาะมีอีกหลายวิธีเลยที่จะมองดูจุดกลับตัวแต่ว่าอันนี้ผมว่าง,ง่ายที่สุดแล้วนะอ่ะเดี๋ยวลองไปหากันดูเลยกว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บตัวอย่างนี้ไว้ก่อน ไว้ซ้ายมือจะได้เห็นภาพนะครับอ่ะอย่างตัวอย่างตัวนี้นะครับเนอะอันนี้ก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เป็นในส่วนของคู่เงินยูโรเอยดนะแล้วก็ไทม์เฟรม30นาทีบางคนจะถามผมว่าโคช้ชครับโคช้ชคะไทม์เฟรมอะไรได้บ้าง5้านทาทีได้ไหมสิบห้นาทีคําตอบคือได้หมดนะฮะแต่ผมแมนะนาว่า30นาทีขึ้นไปเพราะกราฟมันจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าน,นั่นเองเนาะหนึ่งชั่วโมงมีไหมมีครับคงสร้างนีเพราะมันคือแท่งเทียนมันจะมีทุกไทม์เฟรมเลยน,นั่นเองนะครับอ่ะตรงนี้ผม ก็ลองสังเกตดูครับว่าไอ้เจ้าจุดนี้มันเหมือนตรงไหนแน,น,น่นอนครับว่ามันคือแพทเทิร์นไหนฮะแพทเทิร์นนี้อันนี้คือสัญญาณจุดกลับตัวเพราะฉะนั้นสมมติว่าท่านบางคนเข้าเซลล์ที่แนวต้านตรงนี้อยู่นะฮะบางคุณพี่บางคนเนี่ยชอบเซล์ที่แนวต้าน,นเห็นว่าเฮ้ยราคามันมาที่แนวต้านตรงนี้แล้วมันควรจะต้องลงแล้วสิ <Beam> ใช่ไหม,พมเพราะมันเคยมาแล้วมันลงมันเคยมาแล้วมันลงเพราะมันต้องลงนะครับคุณพี่ก็เลยเซลพอเซล์เสร็จติดดอยนะฮะก็ไม่รู้มันจะกลับตัวเมื่อไหร่ก็ลุ้นต่อไปแต่ถ้าเราเข้าใจแพทเทิร์นนี้ะครับโดย ไซด์ด้านบนใหญ่กว่าไซด์ด้านล่างแน่นอนครับว่าหมายความว่าเป็นจุดที่กราฟกลับตัวก็มีโอกาสที่กราฟเนี่ยจะวิ่งลงได้ในลักษณะแบบนี้แล้วก็สามารถเข้าเซลล์ได้เลยนะครับท p พี TP ประมาณนี้1ต่อ1นะึงเนาะหวังให้กราฟวิ่งลงประมาณนี้อะ่ะประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ผมกดผิดเนาะกราฟก็วิ่งลงได้อันนี้คือสัญญาณจุดกลับตัวนั่นเองตัวอย่างนี้นะครับบางคนถามว่าไม่ใช่หรอคําตอบคือไม่ใช่ครับเพราะอะไรเพราะตามตัวอย่างที่ผมให้ดูคือมันต้องเป็นสีแดงถูกไหมครับถ้าเราจะกลับตัวลงแต่นี่เป็นสีเขียวซึ่งไม่ถูกต้อง เป็นสัญญาณที่ผิดนั่นเองอย่างนี้นะครับก็เราต้องมาถามว่าให้มันใช่ไหมนะวิธีการสังเกตก็คือเราต้องดูว่าไส้ด้านบนเนี่ยมันใหญ่กว่าไส้ด้านล่างไหมตรงนี้ก็วัดเลยครับสมมติไส้ด้านบนประมาณเท่าไหร่ไส้ด้านบนประมาณสัก25ปิ๊บนะจุด4นะครับส่วนด้านล่างล่ะอยู่ที่ประมาณ20ปิ๊บนะครับพะนั้นหมายความว่าไส้ด้านบนมันยาวก,กว่าด้านล่างก็เป็นสัญญาณกลับตัวและสำคัญตรงนี้มีคอนเฟิร์มด้วยคอนเฟิร์มคืออะไรครับคอนเฟิร์มแนวต้านแข็งแรง พราะจุดนี้แล้วครับเราสามารถที่จะเซลล์ลงมาได้มีโอกาสชนะสูงมากเนาะอ่ะก็เปิดเซลได้เลยครับเซล,ล์จุดนี้ซับลอตด้านบนเหนือไส้แค่นี้พอนะครับไม่ต้องไปไว้นู่นนะไกลไปแค่นี้พอครับแล้วก็ที TP, ประมาณหนึ่งต่อหนึ่งะครับปล่อยให้กราฟวิ่งไปลักษณะแบบนี้นะฮะอาจจะมีการดาวดาวบ้างเนาะสุดท้ายมันก็ลงมาได้ปกติอันนี้คือวิธีการดูจุดกลับตัวในฝั่งขาลงนั่นเองนะครับตัวอย่างนี้นะครับคุณพี่บางคนเนาะก็เห็นว่าราคามันวิ่งลงมาเยอะนะครับจริงๆเนี่ยเราควรเซลตั้งแต่ตรงนี้นะ แต่คุณพี่บางคนไปเซลลข้างล่างนี่เลยครับซึ่งถามว่าเราเซลข้างล่างตรงนี้ผิดไหมผิดมากนะครับแต่บางคนเนี่ยไม่คัดล้อนี่ฮะปล่อยโดนล่าแล้วก็จะเข้ามาถามผมว่าโค้ชช่วยพี่หน่อยพี่ติดเซลอยู่พี่ต้องถือต่อไหมคําตอบคือวิธีการสังเกตนี่ยไม่ยากเลยพี่สังเกตแพทเทิร์นนี้ครับแพทเทิร์นนี้ก็คือแพทเทิร์นนี้เนาะจะเห็นว่ามันคล้ายกันครับในส่วนของตัวลักษณะนะครับจะไม่เหมือนกันร้อเนนะัเพราะว่าการาฟจะไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับมะม ใช่ไหมครับมีแนวต้านด้วยแล้วก็แท่งนี้ปิดเป็นแท่งแบบนี้นะอาจจะไม่ได้คลายร้อเปอร์เซ็นาะเหมือนเหมือนกันเราก็สามารถที่จะหาจาังหวะเซลล์เพิ่มก็ได้นะครับแต่เทรดนี้เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะเทรดนี้ปุ๊บน่าจะเสียนะครับอ่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างว่าต่อให้มันน่าเชื่อถือแค่ไหนมันจะวิ่งลงตีงที่บอกครับว่าคอนเฟิร์มตัวนี้เป็นแค่หนึ่งในคอนเฟิร์มนะครับพี่จะไม่สามารถเชื่อได้ร้อยเปอร์เซ็นว่ามันจะชนะร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเพราะอะไรครับเพราะต้องเข้าใจว เออมันชนะได้ไหมมันชนะได้ครับเพราะอย่าง2เทดแรกที่ผมโชว์ให้ดูตอนต,อนต้นคลิป2เทดเมื่อกี้มันชนะไหมมันชนะครับแต่เทดนี้มันแพ้นั่นเองเหตุผลที่ผมเอาเทดนี้ให้ดูเพื่อให้เข้าใจข้อเสียของมันว่ามันไม่ชนะร้อยเปอนะครับที่อื่นเขาจะไม่โชว์ให้พี่ดูแบบนี้เพราะว่าเขาอยากโชว์เท่หรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ของผมผมไม่เอาแบบนั้นผมต้องการให้เข้าใจว่าทุกเทคนิคไม่มีเทคนิคไหนชนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นตรงนี้เราอย่าไปเชื่อมั่นขนาดนั้นอ๋อ โค้ดสอนมางั้นมาต้องชนะงั้นพี่ไม่เมียแซวไม่ได้นี่คือหนึ่งที่คีย์หลักที่ต้องมีนะคือเราทุกเทรดเนี่ยเราต้องมีอะไรฮะมี Stop loss นะครับเพราะถ้าเกิดเทรดไปผิดทางมันก็เสียนะคะคือตอนแรกเนี่ยเราคิดแล้วเออเราเชื่อว่ากราฟมันจะวิ่งลงได้เราเห็นว่ากราฟมันจะวิ่งลงได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้เรายังเชื่ออยู่นะครับสุดท้ายแล้วกราฟก็จะขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นั่นเองเนาะนะคือคีย์หลักตรงนี้นะฮะให้จาไว้เลยว่าเราตต้องเเททามที่ห็น ไม่ใช่เทดตามที่เชื่อตอนแรกเนะี่ยเราเห็นเออกราฟน่าจะลงได้ถูกต้องแต่พอแท่งนี้มันขึ้นแบบนี้อันนี้ไม่ใช่ละนะรเราเห็นว่ากราฟมันจะขึ้นแล้วก็ต้องปิดเทศถึงไปน,นั่นเองนะครับอ่ะอย่างเทศนี้นะครับก็จะเห็นว่ากราฟมันจะวิ่งมาถึงที่แนวรับแนวตา้านตรงนี้ใช่ไหมครับเซลล์ได้เลยไหมยังไม่ได้นะครับต้องรอสัญญาณก่อนอ่าจุดเจ้าแท่งนี้ครับอ่ะยังไม่ใช่แนะต่แรกคิดว่าใช่แท่งนี้ยังไม่ใช่นะครับเพราะอะไรสังเกตด,ดูครับมันยังเป็นแท่งสีเขียวอยู่ซึ่งผผิดกกับบที่มอ ผมบอกว่าต้องเป็นแท่งสีแดงใช่ไหมครับอาจจะเป็นแท่งถัดไปไหมอ่ะแบบแท่งนี้ครับแท่งนี้เราสามารถที่ทําอะไรสามารถเข้าเซล์ได้เลยครับเ <c oughs> พราะนี่คือสัญญาณการกลับตัวนะครับตอบ่อรอด้านบน TP ก็1ต่ 1. หอหนึ่งหวังให้ราคาวิ่งลงในลักษณะแบบนี้นั่นเองเกือบจะถึง TP จะถึงโอเคนะครับประมาณนี้อันนี้คือ1ในการเล่นฝั่งขาลงเดี๋ยวไปหาฝั่งขาบายบ้างนะ้องอันนี้มีแต่ฝั่งขาลงนะครับอ่ะอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะฮะเรามาดูตัวอย่างเนาะตัวนี้ครับ ฝั่งขาขึ้นนะฮะเราต้องเล่นแบบนี้นะนต้องการแท่งแบบนี้ครับซึ่งถามว่านี่เข้าคอนเซปต์ไหมเข้าคอนเซปต์นะครับเราสามารถทําอะไรได้เลยล่ะสามารถเข้าบายได้เลยครับซับรอดตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับต่ำกว่าไส้เทียนแค่นี้เนาะเพื่อหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นก็ทีพีประมาณแค่หนึ่งต่อหนึ่งก็พอนะครับอย่าไปโลภมากเพราะเราไม่รล้มันจะขึ้นไปแบบนี้ไหมหรืออาจจะไปขึ้นไปแค่หนึ่งต่อหนึ่งแล้วลงก็ได้เพราะนั้นเราอย่าไปโลภมากนะครับเนาะอันนี้เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างว่า มันถึงได้นะหนึ 3, ่งต่อสามหนึ่งต่อสี่แต่เอาแค่หนึ่งต่อหนึ่งก็พอนะครับเก็บกําไรสั้นๆง่ายๆนะครับบางคนถามว่าเอ้ยอันนี้ใช่ไหมนะครับคาตอบคือไม่ใช่นะถึงแมก้กราฟจะขึ้นได้ก็จริงแต่ไม่ใช่ครับเพราะว่าอะไรถ้าใช่มันต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะคคือต้องเป็นแท่งเล็กๆแบบทรงนี้แล้วก็มีไส้ด้านล่างที่ยาวนั่นเองแต่น,นี้ไส้นิดเดียวครับถือว่าไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่นะฮะเพราะว่าตัวบอดี้มันมันเล็กเนาะถ้าเทียบตัวบอดี้กับแท่งนี้กับแท่งนี้ตัวเนื้อเทียนนะฮ แท่งนี้ไม่ใช่นะครับเพราะอะไรเพราะว่าไส้ด้านล่างมันสั้นกว่าไส้ด้านบนถือว่าไม่ใช่นะครับตัวอย่างสุดท้ายแล้วกันเนาะก็จะเห็นว่าซ้ายมือนี้มันก็มีตัวอย่างหนึ่งนะครับผมสามารถเข้าบ่ายได้กรับก็วิ่งขึ้นจุดนี้ก็เหมือนกันครับเราหวังให้ราคาเนี่ยขึ้นได้ก็เข้าบายเลยครับสต็อปลอตตรงนี้หวังให้ราคาขึ้นต่อ1ต่อ1ในทรงแบบน,นี้นะครับก็เข้าบ่ายได้เลยอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคง,ง่ายๆหนึ่งไม่ซับซ้อนในที่บอกว่าเวลาการจะเทรดเนี่ยอย่าไปทําให้มันซับซ้อนครับเอาง่ายๆพื้้นนฐาใหก่อนนะ่อซึง ตรงนี้เป็นแค่หนึ่งในเทคนิคที่ผมจะมาแชร์ให้ได้จริงๆเนี่ยมันมีอีกหลายเนื้อหาเลยนะครับผมอยากแชร์ให้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่สามารถสอนให้จบครบในคลิปนี้คลิปเดียวได้นะครับผมมีคอร์สให้อยู่ซึ่งคอร์สตัวนั้นเนี่ยเนื้อหาประมาณ15ชั่วโมงนะถ้าสนใจอยากลงเรียนเนาะ ฟังให้จบนะครับสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเยถยดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทงําย evet <c urs> ังไงม,มีคอร์สไหมน,น,นะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมจะสอนในเรื่องของ แท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด f o r e x dot Size, ATOMY n a ของแท่งเทียน Candle Ten แนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก i m p o r t e n t r y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนัดการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สาคัญ สามารถย้อนดูได้ตล,ลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนะว่าจะลงเรียนดีไหไมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช่องแของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่า จะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้กันนะครับผมทาการตัดบท1มาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับ ซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าคนอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดใั้งหมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทรดผมจุดออกเทรดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เย์ลส์นี้เลยแต่ผมทาการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเท,ทะรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ เทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะครับเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงเนาะก็ไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวนะครับและที่สําคัญเลย่คือไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนเทคนิคแบบนี้นั่นเองนะครับผมเป็นเจ้าแรกเลยนะครับก็ถ้าใครที่สนใจแบบนี้นะครับผมมีคอร์สเรียนให้นั่นเองนะย้ำว่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับเป็นการเทรดกราฟเปล่าล้วนๆนะครับ ตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนถึง30พฤศจิกายนเท่านั้นนะครับคือ ราคาเดิมเนี่ยอยู่ที่5,599บาทนะแต่วันนี้อยู่ที่4,599เท่านั้นนะผม4,599บาทนะครับซึ่งถามว่าเอ้ยราคาตรงนี้ทำไมมันดูถูกจังเลยเนื้อหาไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่นะที่ผมขายราคาถูกเพราะว่าผมอยากให้หลายๆคนเนี่ยเทรดเป็นเรียนรู้เป็นด้วยราคาที่ไม่ได้แพงมาบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยโค้ดขายราคาขนาดเดียงไงที่อื่นเอาไปขายเนี่ย4-5หมื่นเลยนะผมก็ไม่สนใจนะครับเพราะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเทรดเป็นจริงๆนะครับและแน่นอนว่าราคานี้ตามนี้เลยนะครับ ปรับราคาขึ้นจริงๆทุกเดือนนะค,คุณพี่ลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้เดือนก่นกอนๆก,ก็จะเป็น3 4มสเก้าอะไรบ้างนะผมซึ่งผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนที่ผมบอกนะว่าคอร์สราคานี้มันที่อื่นเนี่ยเขาขายเป็น 4- ี่ห้าหมื่นนะครับแต่ของผมเนาะราคาถือว่าถูกมากๆแล้วนะครับถ้าใครที่คิดว่ายังแพงอยู่ก็ลองถามตัวเองดูก็ได้นะครับว่าท่านเสียกับตลาดไปเท่าไหร่แล้วนะครับค่าความรู้เท่านี้เนี่ยถ้าจ่ายไม่ไหวผมก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะครับ พอคุณพี่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเสียให้กับตลาดมากกว่า,าค่าค์นเรียนตรงนี้อีกที่บางคนถามเออทำไมเดือนที่แล้วก็ราคาเท่านี้4 5่หาาทำไมเดือนนี้ก็4 5่หคืออย่างงี้ฮะมีคุณพี่บางคนเขาทักมาขอร้องผมไว้ว่าโคช้ชครับโคช้ชคะช่วยเพิ่มราคาช้าๆหน่อยได้ไหมหพี่เก็บเงินไม่ทนผมก็เห็นอกเห็นใจผมก็เลยเข้าใจตรงนั้นนะครับแล้วก็โอเคให้คุณพี่เขาอีกเดือนหนึ่งเดี๋ยวพอจบเดือนนี้นะครับเดือนหน้า ผมจะกลับไปขายที่ราคา55.99จริงๆแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ยังเก็บเงินไม่ทันนะครับผมรบกวนนิดนึงเนาะเดือนนี้ผมให้โอกาสเดือนสุดท้ายแล้วนะคุณพี่อย่างที่บอกว่าราคาเนี้ยจริงๆมันแพงกว่านี้อยู่แล้วนะครับเนาะเนอหาในคอร์สคุ้มค่าแน่นอนนะครับซึ่งสำหรับพี่ๆคนไหนก็ตามเนาะที่สนใจอยากลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับผมสามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ ID@ @mjopo ตรงนี้เลยนะครับย้ำนะครับว่ามี Ad ด้วยนะครับผมแล้วก็พิมพ์มาว่า M J O P O ตามนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าพิมพ์แล้วไม่ขึ้นเนี่ยรบกวนสแกน q ค code คตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับเมื่อทักมาแล้วผมรบกวนพิมพ์ว่าสนใจ459ด้วยย้ำนะครับว่าให้พิมพ์มาแบบนี้เลยนะสนใจ459เพื่ออะไรครับเพื่อที่ผมจะได้รู้ว่าอ๋อ พี่ดูคลิปนี้มาพี่จะซื้อคอร์อเรียนคอร์อรอนี้นั่นเองเพราะผมจะได้ตอบถูกนั่นเองนะครับเพราะนั้นลบกวนนิดนึงพิมพ์มาว่าสนใจ4599ก็ได้หรือจะพิมพ์แค่4599ก็ได้นะครับไม่ได้4เรียมาแต่ขอให้มันมีคําว่า4599แล้วกันนะครับแล้วก็ย้ำนะว่าโปรโมชั่นราคาเท่านี้จะถึงแค่30พฤศจิกายานนี้เท่านั้นนะครับผมราคาผมปรับขึ้นทุกเดือนนะเดือนที่แล้ว3599นะครับเดือนนี้4599นั่นเองนะครับสแกนคิอร์โค้ดไ,ได้เลยหรือ พิมพ์เอาก็ได้ตรงนี้นะครับผมรบกวนขอคนที่พร้อมีจริงๆเนาะนะครับผมเพื่อที่ผมจะได้ตอบได้ไวขึ้นนะครับบางคนทักมาเล่นบางคนทักมาไม่ซื้ออะไรเงี้ยนะครับผมก็รบกวนนิดหนึ่งขอคนที่พร้อมจะริงๆนะคนที่แบบชีวิตนี้เสียเงินด้วยความไม่รู้มาเยอะละอยากได้ความรู้บ้างนะครับเผื่อมันจะดีขึ้นผมขอคนประเภทนั้นแล้วกันเนาะคนที่พร้อมจริงๆทักมาได้เลยนะครับผมยินดีตอบทุกคําถามสงสัยแล้วก็รับเข้ามาเป็นลูกศิษย์มาเรียนด้วยกันนั่นเองที้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันบ้างดีกว่าเนะว่าเปยังงงไบ้า อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะว,นนวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านนึงนะครับผมวันนี้ผุมคุยกันในไลน์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ย อยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหนแล้วถ้าแบบของเสียเงินเนี่ยจะดีขึ้นไปอีกขนาดไหนนะครับเรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายยากมากนะครับความรู้แบบนี้ ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1นึ่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนโกลงคลิปใน YouTube หรือ t i k t o อกเนี่ย และลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็คงไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1่รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะครับ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์มพเซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทนันได้ความรู้ใหมๆ่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปไเรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนไมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะ เนาะมันี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับ เขาเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเซอร์บัปมนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับ เพื่อเป็นการย้ำรอบสุดท้ายนะครับเนาะใครก็ตามที่สนใจอยากเรียนคอร์สนี้นะครับดูรีวิวไปแล้วให้เกิดความสนใจมากเลยพี่ๆเขาเก่งจนเลยอยากทําได้บ้างผมบอกได้เลยว่าพี่ทําได้แน่นอนนะครับพี่ตัดสินใจลงมือทําตัดสินใจเข้ามาลงเรียนคอร์สนี้แล้วก็ตัดสินใจที่จะมีการฝึกซ้อมนะครับผมสามารถเข้ามาเรียนกันได้เลยนะครับทักมาที่ไลน์ไอดีแ MJOPO ตามนี้เลยนะครับมีแอดด้วยเนาะแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ4599นะครับถ้าพิมพ์ไม่เจอสแกน QR Code ได้เลยราคานี้ถึงแค่เดือนนี้เท่านั้นนะผมรบกวนจริงๆมันได้แค่เดือนนี้นะครับเดี๋ยวเดือนหน้าผมจะปรับขึ้นเป็น5599จริงๆนั่นเองนะครับผมเพราะฉะน,นั้นรบกวนทักมาด้วยว่าสนใจ4599สำหรับคนที่สนใจจริงๆนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับหวังว่าเราจะได้มาร่วมเรียนรู้ด้วยกันนะครับนาอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับ